ทุกครั้งที่เขาเล่นโซเชียลมีเดียนะคะต้องบอกว่ามันก็มีหลายๆครั้งที่เขาบังเอิญเห็นสตอรี่ของคุณแล้วเขาก็กดเข้าไปดูหรือบางครั้งบางทีเลื่อนผ่านแล้วก็เจอสตอรี่ของคุณแล้วก็หยุดดูดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจจะส่องโดยตรงหรอกแต่ทุกครั้งที่เปิดเจอแล้วเห็นเขาอยากจะรู้เขาอยากจะรู้เรื่องของคุณเขาอยากจะดูสตอรี่ของคุณเขาอยากจะหยุดดูเรื่องราวของคุณต้องบอกเลยสตอรี่ของคุณมันทำให้เขาสนใจในตัวคุณดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าที่เขาขึ้นมาส่องคุณน่ะถามว่าเขาตั้งใจจะส่องหรือเปล่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่เห็นแล้วมันน่าสนใจก็เลยอยากจะรู้ไม่ได้ตั้งใจอะไรหรอกนะแต่ว่าสนใจอยากรู้นะเห็นแล้วมันว้าวเห็นแล้วมันน่าสนใจก็เลยคลิกเข้าไปดูไม่ได้ตั้งใจเขาไม่ได้ตั้งใจแต่เขาแค่อยากรู้เขาก็เลยเข้าไปดูเท่านั้นเองดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่ไม่ได้ตั้งใจว่าฉันจะต้องส่องหรอกแต่ว่าทุกครั้งที่เปิดโซเชียลมาเห็นสตอรี่ของคุณหรือบางครั้งบางทีเลื่อนไปเรื่อยๆเนาะแล้วเจอสตอรี่ของคุณแล้วมันทำให้เขาสนใจหยุดความสนใจเขาได้แล้วเขาก็อยากจะรู้เรื่องของคุณเพราะนั้นเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะส่องคุณโดยตรงโดยเฉพาะนะเพราะว่าไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ขยันทำมาหากินขยันทำงานขยันทำเงินขยันสร้างหาเงินหาทองอะไรต่างๆเนาะวันนั้นแล้วเขาอาจจะไม่ได้โซเชียลแบบจ๋านักนะคะหรือว่าโซเชียลแหละแต่โซเชียลในเรื่องของการทำงานหรือพัฒนาตัวเองแต่ทุกครั้งที่เล่นโซเชียลแล้วเห็นโพสต์ของคุณเห็นสตอรี่ของคุณเนี่ยมันดึงดูดให้เขาอยากจะรู้เรื่องของคุณแล้วก็ไปส่องคุณอยู่บ้างนะแต่เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเขาแค่เขาไม่ได้ตั้งใจจะส่องแบบตะบี้ตะบันเขาแค่เห็นแล้วน่าสนใจแล้วก็เข้าไปดูเพราะว่าคุณสามารถหยุดความรู้สึกหยุดปลายนิ้วของเขาได้หรือสร้างความสนใจให้กับเขาได้นะและแน่นอนว่าทุกครั้งที่เขาส่องคุณเนาะหรือว่าคลิกเข้าไปดูเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกดีๆเนาะรู้สึกสับสนเหมือนกันรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรามาส่องเขาอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเหมือนเป็นจังหวะตกหลุมรักเป็นอย่างนี้ทุกวินาทีที่ได้พบเจออะไรอย่างเงี้ยเนาะมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ทุกครั้งที่เห็นก็อยากจะสนใจอยากจะเข้ามาดูนะแล้วพอเข้ามาดูแล้วก็รู้สึกแบบตกหลุมรักรู้สึกตกหลุมรักรู้สึกดีๆรู้สึกพิเศษด้วยอะไรทำนองนี้เนาะใครรับนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ